ตอนนี้อาตมาภาพมาอยู่ที่หน้าวัดแสนหลวงหน้าวัดแสนหลวงหมู่ที่2ตำบลยางเนิ้งอำเภอสารภีเชียงใหม่ตอนนี้น้ำขึ้นสูงก็มีเรือกู้ภัยรถยังสัญจรวิ่งไปมาได้อยู่ครูบาอาจารย์มาจากเพชรบูรณ์มาเจอกันในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สารพีในวันนี้นะท่านอาจารย์ก็ลุยน้ำมาด้วยกันไปแจกข้าวไปแจกอาหารให้กับผู้ประสบภัยมาตอนนี้เอาถวายเป็นธรณีสงฆ์วัดแสนหลวงน้ำเชี่ยวมากบริเวณวัดนี่เข้าออกมาจากประตูวัดทางด้านหน้าคือถนนใหญ่น้ำไหลเชี่ยวกรากเลยญาติโยมน้ำไหลเชี่ยวมีรถจมน้ำอยู่หลายคันมีรถจมน้ำอยู่หลายคันพระเจดีย์กลางน้ำคลิกวัดแสนหลวงในวัดหลวงพ่อหลวงพี่ติดน้ำอยู่ด้านในหมดแล้วพระเจดีย์กลางน้ำรถที่เอามาจอดไว้ที่วัดก็จมน้ำแล้วโอ้เกาะมาสงพ่อน้ำเชี่ยวเลยนึกบ้านอยู่ไหนล่ะออกมาหอมนี่เจียวเนาะ
สถาบน้ำเนาะไหลเป็นแม่น้ำเลยตามตอกซอกซอยต่างๆในพื้นที่ของยางเนื้อสารปีอันนี้คือมันคือแม่น้ำชัดๆหยดโยเป็นพื้นที่ที่อันตรายน้ำเจียวเด้อค่อยเดินสาธุค่อยๆเดินค่ะน้ำไหลออกมาจากบ้านนี่คือถนนสายในถนนเชียงใหม่ลำพูนสายในสารปียางเนื้อสารปี